เดือนบูชาณบัดนี้อ
ได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลคาถาเพื่อเป็นการประดับประดาสติปัญญาที่มีศรัทธาต่อพระศาสนาทุกท่านโดยเฉพาะบุคคลสำคัญในงานนี้นั่นก็คือท่านนาหรือเป็นที่รู้จักของบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องว่าน้องอาดิวน้องอาดิวท่านนี้กำลังจะบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งอีกปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต่างก็พากันชื่นอกชื่นใจร่วมกันอนุโมทนาในการกุศลในครั้งนี้บุญในพระศาสนามีมากมายหลายอย่างแต่บุญที่จะนับได้ใหญ่ๆโยมทั้งหลายจะให้ความสำคัญอยู่ไม่กี่บุญหนึ่งเลยก็คือบุญสร้างโบสถ์สองบุญบวชลูกสามบุญกฐินสี่บุญฟังเทศน์เจอท่านนี้ถึงจะเป็นแค่สิบตำรวจตรีแต่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เรียกกันว่าหลายคนนี้ต้องทนอยู่เฉยไม่ได้ที่ว่ามีใจที่ยิ่งใหญ่ก็หมายความว่าตัวเองได้สละซึ่งความสุขส่วนตัวมารำลึกนึกถึงพระคุณของทุกท่านโดยเฉพาะพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่ทั้งหลายถ้ามีลูกชายก็หมายที่จะอยากเห็นผ้าเหลืองถ้ามีลูกสาวก็อยากจะเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาจะเป็นลูกหญิงลูกชายอะไรก็ตามถ้ามีจิตสร้างกุศลผลในทางดีคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจนี่คุณโยมน้องอาดิวได้มีจิตคิดที่เป็นกุศลเพื่อที่จะตอบแทนผลผู้มีพระคุณทุกท่านโดยการอาศัยงานอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อให้ญาติโยมน้องพี่ได้มีบุญมีบารมีร่วมกันเพราะฉะนั้นถือว่าท่านนาสมกับเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูตามที่คุณโยมพ่อโฆษกโยมพ่อพิธีกรที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า10ตำรวจตรีศิวกรเป็นลูกอภิชาตตบุตรถือว่าเป็นบุคคลที่หายากหาได้โดยยากบุคคลที่หาได้โดยยากมีอยู่สองประการสองสถานหนึ่งเลยก็คือผู้มีคุณอุปการะผู้ที่มีคุณอุปการะก็คือคอยที่ช่วยเหลือเจือจุนสนับสนุนในเรื่องต่างๆอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์บริวารที่ได้ช่วยกันส่งเสริมเรียกว่าบุคคลเหล่านั้นที่คอยสนับสนุนในการทำความดีของเราส่งเสริมในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกิจการของเราถือว่าเป็นผู้มีคุณอุปการะนี่คือสำหรับบุคคลที่หาได้โดยยากประการแรกส่วนประการที่สองนั่นก็คือผู้ที่รู้คุณท่านแล้วจ้องจะหา
โอกาสในการตอบแทนเรียกกันว่ากตัญญูกตเวทิตานี่สองอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลหาได้โดยยากสองสถานท่านนาคอาดิวจัดในอยู่ประเภทที่หาได้โดยยากเพราะว่าเมื่อตัวเองสำเร็จเสร็จสิ้นในการศึกษาสำเร็จเสร็จแล้วในเรื่องกิจส่วนตัวของตัวเองตามเป้าหมายนาคอาดิวก็ไม่ได้รอช้าให้ญาติพี่น้องนั้นต้องรอคอยจึงตั้งจิตอธิษฐานใจมอบกายถวายชีวิตบวชเพื่ออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านเพราะฉะนั้นผู้ใดใครก็ตามได้ทราบความดังนี้ก็มีความยินดีอนุโมทนาบุญกุศลต่างๆที่ญาติโยมได้ทำกันให้เป็นไปขอให้บุญนั้นส่งถึงญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมีชีวิตที่ไม่เจ็บไม่จนไม่เจ๊งจะทำกิจการอะไรใดๆก็ขอให้มีแต่เห็งๆทุกท่านทุกคืนว่าไปแบบนี้ก็คงจะต้องหาหมอนมาให้นาคนอนแน่เพราะนาคเริ่มไม่ประนมมือฟังเทศน์แล้วปกติเทศที่ไหนนาคต้องฟังโดยประนมมือตลอดเพราะว่าเป็นการสอนนาคโดยตรงส่วนญาติโยมจะเอามือลงก็ไม่ว่าสบายสบายวันนี้เหมือนพระลูกเนรหลานพ่อและคำขาน
เตือนหลานวัยรุ่นในฐานะเราว่าเป็นลูกนะเคยสักดนตรีเพิ่งจะทำทางถูกฉันเลยอ๋อจะมายัดให้เหรอเฮ้ยได้ตามความทุกข์ให้พ่อแม่จะบวชนะสร้างกุศลเตือนอุ่นI'm not afraid.
ูตาพระไม่ได้ไหนเนี่ยแค่ดนตรีจุดถามจริงเถอะหลบหน้าหลบตานี่มันเป็นยังไงมีอย่างอะไรไม่มีอ่ะยังไม่ได้ถามเลยว่ามีอะไรเนี่ยบอกรีบอกไม่มีก่อนเลยเจ้าแน่ใจอ่ะคิดว่าหลวงพี่ถามอะไรไม่รู้อ่ะหรือมึงตอบทำไมแล้วว่าไม่มีนะฮะมีก็ไม่ว่ากันถ้ามีแล้วก็ตอบมีหลวงพี่ก็ไม่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของอาดิวน้องอาดิวอย่ามานึกในใจไอ้ผ้านี่เสือกไม่เข้าเรื่องนะเนี่ยถามไม่ต้องการเคลียร์ทันซะก่อนบวชประเดี๋ยวบวชไปแล้วจะเป็นเรื่องที่หลังแล้วมันจะยุ่งยิ่งได้ข่าวว่ามีเวลาบวชน้อยด้วยเพราะว่าเป็นข้าราชการลาได้แค่ไม่เท่าไหร่เองเพราะเพิ่งได้บรรจุใหม่ๆมีเมียก็มีแฟนไม่เหมือนกันแฟนนี้ก็คือคบหาดูใจไปไหนก็ได้เป็นอิสระแต่ถ้าเมียแล้วก็อยู่ก็เป็นฝั่งเป็นฝาบางคู่ก็จดทะเบียนสมรสบางคู่ก็มีลูกด้วยกันแล้วสองอย่างนี้มีอะไรบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแฟนก็ไม่มีเหรอจริงเหรอเมียก็ไม่มีโอ้มันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยรูปร่างอย่างหลวงพี่อ่อนแออย่างหลวงพี่ก็เกือบจะไม่รอดและรูปหล่ออย่างแกแถมอยู่ในเครื่องแบบพวกอภิยัตหาเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อหรอกแหมพูดทำให้พ่อให้แม่สบายใจที่ไหนได้ไปแอบมีไว้มีก็บอกมีนะหลวงพี่จะได้บอกว่าไปเคลียร์กันเสียประเดี๋ยวเวลาตอนคู่สวดถามเนี่ยไม่มันจะมีปัญหาตอนท้ายไอ้ที่ว่าให้เคลียร์ก็คือเคลียร์ก่อนบวชไปบอกให้เขารู้เรื่องว่าตัวเองนั้นจะบวชจะเรียนอะไรก็ว่าไปเพราะเราเป็นของรักของหวงเขาเหมือนกันเป็นแฟนกันเป็นภรรยาสามีกันไม่บอกกันเนี่ยมีอะไรมันน้อยใจและไอ้ความน้อยใจเนี่ยมันยิ่งอันตรายทุกวันเคยมีคู่สวดเขาถามตอนถามเขาก็จะต้องมีคำถามก่อนที่จะบวชเช่นถามว่าปุริโซซินาต้องตอบว่าอะไรอาดิวต้องตอบว่าอะไรปุริโซซิปุริโซซิเนี่ยเราต้องตอบว่าไงพอจะนึกออกไหมไม่รู้เลยอ้าวแล้วไม่ได้ท่องขันนาคมาบ้างเลยไงได้ซ้อมมามั่งเปล่าหรือเดี๋ยวไปรอผู้ช่วยในโบสถ์เดี๋ยวรอเทวดากระซิบเวลาเขาถามโพริโซซินาคตอบอามะพันเตนึกออกยังเออนั่นเองบางครั้งถามว่าคุณทั้งเนี่ยคุณทั้งคุณเป็นที่ทูตคุณทั้งไหมนาคตอบนัตถิพันเตเนี่ยที่เขาจะต้องตอบคำถามผู้สวดก่อนที่จะบวชอันนี้เขาก็ต้องถามหน้าว่าเป็นบุรุษหรือเปล่าเป็นผู้ชายไหมผู้ชายก็คือมีอวัยวะเพศเนี่ยเป็นของชายแท้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นอวัยวะสองเพศเช่นทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าบันดอกก็คือกระเทยบันดอกเป็นยังไงก็มีเพศสองเพศเพศสองเพศก็คือในอวัยวะเพศเนี่ยมีทั้งเพศหญิงเพศชายแม้กระทั่งผู้ชายที่ไปผ่าตัดแปลงเพศเขาก็เรียกว่ากระเทยก็คือสองเพศผ่าตัดเป็นเพศผู้หญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นเพศผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าสองเพศในร่างเดียวกันบวชไม่ได้แต่ถ้าเกิดยังมีเพศชายอยู่บวชได้น่าจะต้องตอบผู้สวดตามที่ผู้สวดเขาถามว่าปุริโซซิน่าต้องตอบว่าอามะพันเตถูกต้องอีตอนเต่าอามะพันเตเนี่ยมันมีปรากฏการเรื่องจริงมาแล้วพระนางบอกอามะพันเตไม่รู้เสียงมาจากไหนตะโกนสวนมามัวแต่อามะพันเตอามะพันเตจิบหายลุงในเปย์ใครจะเลี้ยงน่ากว่าใคร
น่ากว่าเสียงใครเมียอ้าวทำไมมึงรู้ไปเนี่ยเฮ้ยมันทำแม่งเนี่ยตอบรองว่ามีไม่มีนะน่าจะมานึกว่าเอ๊ะหลวงพี่พูดเล่นไม่เล่นเรื่องจริงเอ๊ะมันกล้าขนาดนั้นเหรอรู้ได้ยังไงว่าไม่กล้าถ้ามันน้อยใจขึ้นมามันบ้าบิ่งนะจะบอกให้คนรักกันเนี่ยอ้าวในหนังสือพิมพ์ตามโทรทัศน์ไม่เห็นมันแทงกันตายเหรออ้าวมันรักมันภาษาเรามันรักตัวมันเองพอไม่ได้ดั่งใจปั๊บก็ทำร้ายเราคุณพ่อคุณแม่มีทำร้ายเราอย่างนั้นมั้งไหมมีแต่จะตีให้รู้ผลสุดท้ายก็ตีแล้วก็ไปร้องไห้ไปทุกข์ใจว่าลูกเจ็บบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันก็มีพ่อตีลูกแม่ก็มาขวางบ้างบางทีก็ทะเลาะกันก็พ่อบ้างตีจนตายของเมื่อไหร่หลวงพี่ก็ไม่ว่าโดยเฉพาะตอนนี้ท่านนาคกำลังจะเข้าสู่พิธีการตัวเองต้องทำตัวเองให้ว่างไม่มีภาระพันธะอะไรตอนนี้นาคมีภาระไหมไม่มีภาระแล้วทำไมไม่บวชสักพรรษาล่ะทำไมบวชได้แค่15วันทำงานนั่นน่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาเรียกภาระหน้าที่ที่รอเราอยู่ทีนี้ภาระทางด้านนอกเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งแต่ภาระด้านในก็คือจิตใจของเราบางทีมันมีห่วงเช่นลูกเช่นเมียอย่างเงี้ยพระที่อยู่คณะหลวงพี่เนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนคุยโทรศัพท์หลวงพี่กลับเข้ามาบางทีได้ยินเสียงหน้าใจหายเพราะมันตีหนึ่งตีสองแล้วอะเอตโลโทท่านไปหมดมีคำอยู่คำฟังเสียงแล้วตกใจก็เลยต้องถามเขาตอนเช้าว่ามันอะไรกันหลวงพี่กลางค่ำคืนไม่หลับไม่นอนบอกอาตมาได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์แต่มันมีอยู่คำหนึ่งว่ามึงจะเอาไงกูอีหี่อ่ะวันก็เลยจะถามความรู้ตั้งตอนเช้าว่าเมียมันไม่รู้ว่ามาบวชมาบอกทีหลังบอกไม่ต้องมาหรอกมึงอยู่ไหนเมียก็ถามอยู่วัดมึงไปทำอะไรที่วัดมาบวชพ่อตายเนี่ยเพิ่งไปบวชเนี่ยพวกก็เลยโมโหกูก็บวชจริงๆเนี่ยบอกแล้วกูจะไปหามึงได้ไหมที่วัดเนี่ยเนี่ยก็ว่างี้มึงจะมาทำไมเล่าเดี๋ยวกูก็สึกแล้วเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยโยมผู้หญิงเขาจะเชื่อไหมล่ะเขาคิดว่าเฮ้ยมึงไปไหนกันแน่เนี่ยแล้วจะให้ไปหาก็ไม่ให้ไปมันก็กลายเป็นเหมือนกับทำให้เขาอยากรู้ก็โทรมาตื้ออยู่นั่นแหละโทรมาตื้อพระพี่เลี้ยงเขาไม่ได้เก็บโทรศัพท์ตั้งแต่ที่แรกเนี่ยเขาให้ความเป็นอิสระผลสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นานต้องสึกเพราะว่ามีภาระทางด้านจิตใจลูกเมียเขาไม่ต้องการให้บวชเพราะว่าเขากลัวทิ้งเขาจริงๆเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้บวชหรอกเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากให้บวชแต่เขากลัวบวชไปแล้วนะสามีภรรยากันเนี่ยพอห่างกันปั๊บเนี่ยเขากลัวใจมันจะเปลี่ยนเขาก็เลยยื่นคำขาดบวชก็บวชแต่ถ้าบวชเมื่อไหร่กูมีผัวใหม่เมื่อนั้นวันเนี้ยโยมผู้หญิงพูดอย่างนี้โยมผู้ชายก็เลยแอบบวชบางคนจนกระทั่งมีลูกมีหลานก็ไม่ได้บวชเพราะอะไรก็เพราะว่าภาระหน้าที่แล้วก็ภาระทางด้านจิตใจท่านนาคไม่มีก็ดีแล้วทางด้านจิตใจก็จะได้สบายใจบวชด้วยความหมดภาระฮะถ้ามีก็ให้ไปเคลียร์ให้รู้เรื่องว่าพี่จะบวชแล้วนะจ๊ะไงอนุโมทนากับพี่ด้วยเขาจะได้ชื่นใจแล้วเขาก็จะได้บุญกับเราด้วยแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามึงบวชก็บวชเมื่อไหร่กูมีผัวใหม่เมื่อนั้นปล่อยแม่งเถอะแสดงว่าหมดบุญกับเราคนอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นแก่ตัวนี่รักแต่ตัวเราไม่รักแต่ตัวเขาไม่ได้คิดถึงจิตใจเราว่าเรานึกถึงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคู่รักกันต้องดูตรงไหนต้องดูการเสียสละเหมือนกับอเจ้าอ่ะนั่นแหละบุพเพสันนิวาสถ้ารักแบบเห็นแก่ตัวแสดงว่าไม่ใช่ความรัก
มันเป็นความหลงความใคร่ปรารถนาทุกลูกโลกก็สุขสมหายจากคืนคมใจคนหน้าบวชครั้งนี้โชคดีชำระบาปจะได้บวชเร็วนักและโชคดีชำระบาปได้รับสุวรรณบุญของพระนี่หมายถึงว่าของใช้พระอย่ามาตั้งอย่างนี้ตั้งหันไปทางนี้ตั้งอย่างนี้ก็ได้นี่ตั้งอย่างนี้แล้วก็หันไปหาเนี่ยไม่เล็กเลยทุกเรื่องเลยแน่ใจนะแล้วเคยเถียงแม่ไหมเคยเอาไอ้ชิบหายเป็นพี่อะไรแล้วเนี่ยต้องเถียงเขาเนี่ยว่าถูกใจพี่ยาวเล่นยาวเล่นนี่เป็นการกระทุ้งเตือนสติเห็นไหมอาดิวบอกว่าถูกใจทุกเรื่องเอาแล้วเคยเถียงมั้ยเคยเอาแล้วมึงเถียงทําไมวะเนี่ยก็แสดงว่าบางอย่างแม่ก็ไม่ได้ทําถูกใจอาดิวเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยแม่ก็ไม่เข้าใจเราใช่ไม่ใช่อืม
หรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม่คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันดีที่ไหนแน่มันไม่ถูกใจมันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่นะแม่นะบางทีแม่เขาทำเพื่อให้ถูกใจเขาแต่ขัดใจเราแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะเรียกว่าเราเป็นเด็กดีตามที่โยมแม่จันบอกเรียกว่าไม่ยอมจะขัดใจคุณพ่อคุณแม่แต่ที่พูดให้รู้นี่คือรู้ความจริงเราเก็บไว้ในใจนี่ถือว่าใช้ได้เนี่ยน้องอาดิวเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ต้องสอนยากไม่ต้องสอนเย็นเย็นจึงไม่ต้องมีที่มาของความว่าสอนยากสอนเย็นวันนี้สอนแค่แป๊บเดียวก็พอเพราะอาดิวรู้เรื่องง่ายแต่ที่หลวงพี่ต้องการให้รู้ความจริงก็คือสัจธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างที่แม่ทำไม่ใช่เรื่องถูกใจเราทุกเรื่องไม่ใช่ถูกใจเราทุกเรื่องเอางี้ถ้าแม่หาเมียให้แกเอานะถูกใจแม่ลูกเอาใจดีทุกอย่างกับหนูมีคนในใจของหนูอยู่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆแค่นี้เรียนตรงนี้สิลูกเรียนอันนี้สิลูกบางทีแม่อยากให้เรียนอย่างอื่นแต่อาดิวบอกว่าหนูจะเรียนนั่นเนี่ยอันนี้ขออภัยเถอะหลวงพี่ยลหาวัลลาภละล้วงเป็นตำรวจนี่ด้วยจับใจของเราเองหรือคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นถามจริงๆไม่ต้องอายวันนี้หลวงพี่มาเทศน์สัจธรรมเห็นไหมอาดิวก็ไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะมาเป็นตำรวจแต่ก็ทำให้คุณแม่สมหวังดูชุดเครื่องบินก็ได้อาจอยากเป็นอะไรหลายอย่างที่อาดิวคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่พ่อแม่บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นราชการนะลูกต้องเป็นตำรวจนะลูกอย่างนี้อาดิวก็ไม่อยากขัดใจแม่ถือว่าน่ารักถ้าเด็กแบบนี้แสดงว่าอีตอนท้องเนี่ยอาดิวไม่ค่อยจะขัดใจแม่แพ้ท้องมากไหมมากๆเลยเหรอโอ้โหถ้าแม่แพ้มากทำไมเกิดมาดันคนละเรื่องเลยมันตรงกันข้ามอาดิวไม่ขัดใจแสดงว่าอีตอนที่อยู่ในท้องแม่ตามใจอาดิวก็คือนึกอยากจะกินอะไรคุณแม่ไม่ฝืนพ่อก็หาให้ตอนนั้นเนี่ยพ่อลำบากนี่คุณพ่อแท้ๆของเขาเนาะแม่ไม่ได้มีผัวใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแท้กันหรือเปล่าต้องถามแล้วก็มาถามอย่างนี้แต่ถามถึงพริกถึงขิงถามตรงๆทิ้งแม่ผู้ชายคนไหนที่ไม่ทิ้งผู้หญิงยามท้องเนี่ยถือว่าน้ำใจสุดยอดเพราะว่าแม่รักษาแค่ชีวิตเดียวแต่คุณพ่อรักษาถึง2ชีวิตพระคุณของคุณพ่อจริงที่เขาคิดว่าคุณแม่ใหญ่กว่าก็เพราะว่าลูกมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยกับแม่มากกว่าอยู่กับแม่มากกว่าบางครั้งหอมแก้มแม่กอดแม่ไม่เขินแต่ไปกอดพ่อหอมแก้มพ่อไม่กล้าเห็นไหมนี่ก็คือมันต่างกันแม่เขาเนี่ยยาแม่แพ้ท้องสามชาไม่อยากจะกินนะของหวานไม่อยากจะทานของเปรี้ยวไม่อยากจะกินนะก๋วยเตี๋ยวอยากกินนะปลาอยากกินนะแกงส้มและต้มยำหัวปลาและอยากจะกินกุ้งปลาอยากจะกินนะแดงแดงนะว่าก็เลือกไม่ได้Amen.
ศร้าเย่าแย่แก้ง่วงไปอย่างนั้นนะนี่ก็เรียกว่าแปลแพ้ท้องให้นาคได้ฟังเพื่อให้นาคนั้นได้รู้เมื่อกี้คุณแม่บอกแพ้ท้องนาคเคยอยากกินอะไรที่แบบประเภทให้มันได้ดั่งใจอย่างเงี้ยเคยคิดอยากบ้างไหมหมายถึงว่าแบบอยากของกินหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยใช่ไหมหมายถึงว่าทุกวันนี้ไม่อยากแล้วเหรอเออบรรลุแล้วดูลาบว่ามึงบรรลุแล้วแหละไม่อยากอะไรแล้วเนี่ยสงสัยเป็นพระอรหันต์แล้วแหละอยากมีเมียไหมอยากหรือไม่อยากตอบดีๆเดี๋ยวไม่ได้มีเมียตลอดชีวิตนะมึงเอาพูดก็ใครเนี่ยพูดก็สีเหลืองนะเนี่ยเสือเหลืองอยากมีเมียป่ะยังตอนนี้ยังใช่ไหมก็เพราะมันยังไม่เจอที่ถูกใจประเดี๋ยวถ้ามีคนที่ถูกใจก็อยากได้เขามาครูคออย่างนี้เป็นต้นอยากได้สิบโทไหมอยากได้ยศสิบโทไหมหรือจะอยู่แค่สิบปีตลอดชีวิตอยากได้ยศสิบโทไหมอยากได้ในร้อยเลยอยากได้ในร้อยไหมอยากเป็นในพลไหมอยากเนี่ยเขาเรียกว่าในเมื่ออยากเป็นเนี่ยมันก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งที่เราต้องการทีนี้คุณแม่เนี่ยมีความอยากอย่างที่ว่าเนี่ยก็ต้องอาศัยใครอาศัยคุณพ่อเอาสาธุโยมแม่ค่อยจะถึงไหมวันนี้กูเด้อทำมาไม่ไหวก็กวาดใครใส่ให้ก็ได้แหมต้องมาทำกับมือเลยแม่คุณบุญรักษาอายุมั่นขวัญยืนโตขึ้นให้เรียนเก่งๆนะแม่เลยรุ่นนี้ฟันน้ำนมเนี่ยขึ้นไม่หมดเลยฟันแท้นะเนี่ยโอ้ฟันแท้ด้วยโอ้แข็งแรงสาธุอายุมั่นขวัญยืนให้อยู่ยันร้อยปีเลยนะเจ้าค้า90แล้วมันก็พร้อมหมดเลยโยแม่นี่ก็ของปลอมปลอมหมดเนี่ยสังขารก็ไม่ใช่ของจริงของปลอมเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนสาธุขอให้อายุมั่นขวัญยืนแม่ตุ้มท้องของเรามาเป็นเวลา9เดือนคุณแม่นี่เรียกว่าต้องใช้น้ำอดน้ำทนพอสมควรถ้าแม่ไม่มีความอดทนเราก็จะรอดเป็นคนแบบรูปร่างดีอย่างนี้ไม่ได้และจะทำอะไรแม่ก็ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะไปกระทบกระทั่งรูปข้างในจะลุกจะนั่งจะทำอะไรจะเดินจะเหินอะไรลำบากหมดเดี๋ยวเวลาท่านนาคอุ้มบาตรเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่วัดนี้เขาใช้สายสะพายหรือเปล่าสมัยก่อนเขาไม่มีสายสะพายการอุ้มบาตรเนี่ยเขาใช้บาตรดินเผาทุกวันนี้บาตรเบาๆบาตรดินเผาแล้วเวลาใส่ข้าวมันก็ร้อนบ้างใส่แกงมันก็ร้อนบ้างเขาใส่รวมอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือเขาให้นึกถึงความลำบากของการอุ้มท้องของคุณแม่การอุ้มบาตรเนี่ยท่านนาคเห็นว่ามันเมื่อยตอนที่เป็นพระหรือว่ามันร้านาคก็นึกถึงว่าคุณแม่อุ้มท้องเราหนักกว่านี้หนังท้องนี่ลังยันข้างหลังปวดหลังโยผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังหลวงพี่ไม่เคยอุ้มหรอกถามท่านนอนคว่ำก็ไม่ได้นอนหงายก็ไม่ได้นอนได้ท่าเดียวคือท่าตะแคงสะโพกแม่บางคนเนี่ยแต่ด้านรีบหมดและหลังจากที่เราอยู่ในท้องก่อนที่จะคลอดเนี่ยก่อนหน้านี้แม่สวยแต่พอเวลาเราเจริญเติบโตในร่างกายของคุณแม่ความสวยต่างๆกระจางหายไปสำรายไปกว่านั้นก็คือโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าท่านหลังจากคลอดน่ารู้ไหมมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้สูบวิตามินสูบสารอาหารดีๆจากร่างกายท่านมันมีตัวอย่างให้ดูไหมมีดูหมาแม่ลูกอ่อนสิไม่ได้เปรียบเทียบแม่เหมือนหมาแต่ให้ดูหมาแม่ลูกอ่อนหมาแม่ลูกอ่อนก่อนที่มันจะมีลูกเนี่ยขนมันโด่งดำจากร่างกายคุณแ
แล้วก็ทิ้งของเสียให้กับคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วถ้าเด็กคนไหนบอกโอ๊ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำให้แม่ต้องเดือดร้อนไม่จริงทำตั้งแต่ในท้องแล้วเวลาก่อนจะคลอดก็ยิ่งแย่ใหญ่เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะรอดกันหรือไม่รอดก็ไม่รู้มีตรงนี้นี่แหละโดยเฉพาะรุ่นแม่ใหญ่มีลูกกี่คนแม่มีลูกกี่คน9วันไม่ทำอะไรเลยเนาะเลี้ยงตั้งลูกกันสิ9คนเนี่ยแล้วออกหมอตำแยหรือว่าโรงพยาบาลหมอตำแยโอ้ไม่มีรุ่นแม่ใหญ่90แล้วไม่มีหรอกโรงพยาบาลตอนนี้คุณแม่ออกโรงพยาบาลใช่ไหมจ๊ะคะแม่ขออภัยเถอะแม่คลอดเองหรือว่าคุณแม่ผ่านหน้าท้องถึงจะผ่านหน้าท้องคุณแม่หลังจากหมดฤทธิ์ยาชาคุณแม่เจ็บไหมเจ็บเคยถามโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงบอกว่าอุ้ยท่านอย่างก็รถมาทับหน้าท้องเลยท่านมันปวดบิดไปหมดเนี่ยเห็นไหมท่านหากมีหมอดีแค่ไหนยังไงยังไงความเจ็บปวดแม่ก็ยังเหมือนเดิมความลำบากพ่อก็ยังเท่าเดิมครบกำหนดทศมาใจแม่แทบจะขาดมันปวดสดกระสานปวดอะไรแทบจะวายชีวาวันแม่ปวดทันของแม่นี่เองหน้าดำคร่ำเครียดแม่นั่งเหยียดแม่นอนยันแม่รู้ว่าแม่ปวดทันที่จะอธิบายออกมาเป็นความรู้สึกได้เพราะว่าความเจ็บปวดนั้นมันมากมายมหาศาลแต่อะไรที่มันทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นฟันฝ่าอุปสรรคและเอาชนะมาได้คุณน่าตอบได้ไหมทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงได้เอาชนะอุปสรรคความลำบากตรงนั้นได้เพราะอะไรทราบไหม
ก็เพราะความรักไงเล่านี่ไงรักที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ไหนที่บริสุทธิ์ประดุจน้ำใจความรักของคุณพ่อคุณแม่นะเขาถึงได้บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรคือสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขคำตอบคือรักแท้รักแท้คือสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะนั้นวันนี้ได้ถือว่าคลอดที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องคลอดกันยากเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยใช่ไหมงั้นก็นอนพองเลยถ้านอนแม่งเลยไม่ไหวอ่ะเพราะส่วนใหญ่นอนแม่งเลยกันเยอะแล้ววันนี้นอนพองเลยหน่อยสิเอาหมอนออกจากตักเอาหมอนออกจากตักแล้วก็เอนตัวลงไปที่ตักคุณพ่อนี่เอนตัวลงไปนอนรับสะดวกนอนดีๆนั่นแหละเอาละตักพ่อก็อุ่นไม่แพ้ตักแม่วันนี้ลองเปลี่ยนจากนอนตักแม่มาหนุนตักพ่อดูบ้างติพ่อนั่งชื่นใจเห็นลูกชายนอนหนุนตักแม่รู้สึกมีความสุขที่สุดส่วนเราเองก็ลองสัมผัสไออุ่นจากตักคุณพ่อดูสิเพราะคุณพ่อนั้นมีความรักให้กับเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าใครเป็นไหนดูสิวันนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้หนุนตักพ่ออย่างนี้นะวันนี้มีโอกาสดีเราก็ลองหนุนแล้วใช้ใจสัมผัสว่าความรักของท่านมันยิ่งใหญ่กว่าใครแน่ๆเลยลูกนอนI'm not afraid to die.
ยมแม่เอาตังที่ไหนมาใส่นักหนาอย่าบอกนะเอาตังไอ้ที่เตรียมใส่ซองไว้ทั้งหางให้ฉันชักออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยประเทศนี้ไม่เกี่ยวกับซองทั้งหางอันนี้มันรางวัลพิเศษมันชักของฉันออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยหมดฮะไปหมดที่ไหนเหรอสายลามยันประเทศของเก่าฉันแน่เลยเนี่ยเออเอาโยมแม่เหมาหมดก็กล่องให้อีกสักกล่องนอนนอนนอนนุ่งตาคอยแดดเสื่อมนะยังทำร้องทะยานกายฉันน่าจะกล่องให้นอนนี้ก็เป็นการรำลึกนึกถึงให้หน้าเตรู้ว่ากว่าจะเติบโตมาเป็นคนบัดนี้เป็นเพราะใครไม่ใช่ว่าเราจะโตกันง่ายๆไม่รู้ว่าจะหมดกล้วยไปกี่ป่าไม่รู้ว่าหมดนาไปกี่ไร่โตใหญ่ได้ขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้วิธีการของท่านเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดีด้วยเหตุนี้ก่อนที่น้องอาดิวจะทำอะไรให้ท่านต้องเสียอกเสียใจหรือจะทำอะไรให้คุณพ่อแม่ต้องผิดหวังต้องคิดให้ดีๆลูกบางคนผิดพลาดในชีวิตในเรื่องความรักหรือเรื่องส่วนตัวกลายเป็นทำร้ายตัวเองกลายเป็นทำให้ตัวเองต้องถึงแก่ชีวิตโดยไม่ได้คิดถึงเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ชีวิตมาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนน้องอาดิวก็ต้องคิดให้มากใคร่ควรให้ดีโดยใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าว่านิสสัมมะกรณังเสยโยคิดและใคร่ควรก่อนลงมือทำอ่ะค่อยๆประคองตัวเองลุกขึ้นมาช้าๆเป็นการคลายเมื่อยเพื่อให้เรานั้นได้ธรรมะพ่อเราเนี่ยฮะโยมพรุณเนาะชื่อเล่นเนี่ยฮะโยมพ่อดำแล้วแม่ล่ะแม่เล็กพ่อดำกับแม่เล็กใช่ไหมรักสองคนนี้มากไหมมากมากใช่ไหมเคยทำให้ท่านผิดหวังในครั้งใดครั้งหนึ่งมั้งไหมตั้งแต่เล็กมาจนโตปัจจุบันมีมั้งนะเคยทำให้ท่านผิดหวังเคยเถียงท่านมาบ้างแล้วก็เคยใช่ไหมเคยขัดใจท่านในบางเรื่องโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีเคยซื้อนมให้ท่านกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้กูจำไม่ได้นานแล้วไอ้ที่ถามมาไม่ใช่เป็นการประจานแต่หน้าก็ตอบแบบน่ารักนี่คือสัจธรรมแห่งความจริงใหญ่
ที่ให้ถามเนี่ยก็ไม่ใช่ประจานอาดิวแต่เป็นการเตือนสติกว่าเห็นหรือยังว่าคุณพ่อคุณแม่ให้นมอาดิวมากว่าจะเลิกนมทีนี้อาดิวจะกินอะไรให้นึกถึงท่านบ้างนะไม่ได้ถามว่าให้ซื้อนมให้ท่านกินก็คือหมายความว่าซื้ออะไรที่ท่านกินได้และท่านชอบอาดิวซื้อเลยให้เลยให้ได้ท่านที่ให้ได้ไปเดี๋ยวเวลาตอนตายไปแล้วไม่ต้องไปเคาะข้างโรงไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายฟันท่านดีๆร่างกายท่านดีๆให้ได้ตอนที่ยังมีชีวิตนั้นดีที่สุดให้นึกถึงเวลาหลวงพี่กินของอร่อยๆหลวงพี่จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยอาดิวก็เช่นเดียวกันเอาไปทำแบบนี้อาดิวก็จะมีความสุขไปที่ไหนก็จะไม่มีทุกข์ตกน้ำไม่จมตกลมไม่ไปตกไฟไม่ไหม้เพราะอาดิวจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่บารมีของท่านทั้งสองคนนี้เป็นบารมีคุณพระพระอะไรพระบิดาพระมารดาและก็เปรียบเสมือนเทวดาคุ้มครองปกป้องเราด้วยเขาจึงได้บอกว่าคุณพระรักษาเทวดานะคุ้มครองนะลูกนี่เนี่ยพระคุณของท่านในเมื่ออาดิวเคยผิดพลาดพังไปโดยที่ไม่ได้เจตนาบางทีไม่รู้ตัวไอสิ่งที่ทำไปเราไม่ได้เจตนาถูกปะพ่อให้อภัยไม่ว่าอีกแล้วบางทีไม่ได้ตั้งใจพ่อไม่รู้ว่าแม่จะน้อยใจนี่ใช่ไหมถูกไหมอาดิวแม่ให้อภัยอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ให้อภัยอาดิวนะก็คือกรรมให้หลวงพี่รู้ได้ไงก็หลวงพี่นี่ไงเจอมากับตัวเองแล้วแม่เมาจนกระทั่งตายตอนเด็กๆตอนที่ก่อนจะบวชโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพี่ล่าแม่เมามาทีไรก็ตีหลวงพี่ไม่มีเหตุผลหลวงพี่ก็สู้แกด่าแกบ้างผักแกล้มบ้างสารพัดที่จะงัดมาสู้กันผลสุดท้ายพอคิดได้ตอนบวชยังไม่สายเพราะหลวงพี่ยังไม่ตายแต่แม่หลวงพี่ตายซะแล้วทำดีร้อยอื่นหมื่นแสนกับแม่คนอื่นก็เหมือนแม่ที่ให้กำเนิดทำดีร้อยอื่นหมื่นแสนกับผู้ชายคนอื่นที่ขึ้นชื่อว่าพ่อก็ไม่เหมือนที่พ่อให้กำเนิดเราเพราะฉะนั้นต่อให้ช่วยอย่างไรก็คือพ่อเร็วยังไงก็คือแม่สองคนนี้จึงเป็นบุคคลต้องห้ามห้ามทำให้ท่านต้องทุกข์ใจห้ามล่วงเกินท่านล่วงเกินปั๊บกรรมมันย้อนและย้อนยังไงหลวงพี่ทุกวันนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอายุก็ยังไม่มากเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเอ๊ะหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายสักทีหมอจะเป็นอะไรเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นโรคกรรมหึหลงหมอพูดคำนี้เนี่ยหลวงพี่จุกเลยนึกถึงที่ทำกับพ่อกับแม่ไว้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรที่ล่วงเกินท่านอันดิวอย่าให้เป็นเศษกรรมเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอันดิวเอาหมอนออกจากตักนั่งท่าเทพนมไหวไหมเป็นตำรวจฝึกมาแล้วต้องทำได้อยู่แล้วนั่นเนี่ยอันเดียวเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดอะไรครั้งใดครั้งไหนล่วงเกินท่านอะไรมาบ้างอันเดียวค่อยๆข่มตาหลับลงช้าๆแล้วก็นึกให้ได้มากที่สุดปิดตานอกแต่เปิดตาในก็คือเปิดใจตัวเองหยุดอดีตปิดอนาคตแล้วก็กำหนดปัจจุบันไม่ต้องไปนึกถึงใครนอกจากพระคุณท่านสองท่านก็คือคุณพ่อคุณแม่อันดิวเคยทำอะไรที่ไม่ดีเคยล่วงเกินเคยทำอะไรลับหลังท่านในสิ่งที่ท่านไม่รู้และท่านไม่ชอบไม่พอใจวันนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวใจกลับตัวกลับหัวกลับชั่วกลับเป็นดีให้หมดเปรียบเสมือนร้างจานให้หมดจดก่อนใส่อาหารอันเดียวก็เช่นเดียวกันร่างใจตัวเองให้ไม่มีมลทินต่อจากนั้นอันเดียวลองคิดสิคิดอะไรหลับตาคิดตามหลวงพี่ว่าใครเนาะใครเนี่ยที่เสียสละให้เรามาทั้งชีวิตง่วงนั่งกรอกพอเราหลับ
ดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนไม่เคยถอดใจออกจากลูกยอมโง่ให้ลูกเรียนสูงกว่าฉลาดกว่ายอมลำบากเพื่อให้ลูกสบายยอมจนเก็บหอมรอมริบเอาไว้ให้เราเพื่อตั้งตัวเพื่อมีเหมือนคนอื่นเขายอมโง่ให้ลูกได้หลอกยอมผิดหวังเพื่อให้ลูกสมหวังยอมทุกอย่างแล้วใครกันใช่เพื่อนหรือเปล่าหรือใช่แฟนไหมถ้าอันเดียวคิดได้ไม่ต้องรอช้าค่อยๆลืมตาไปเคารพคุณท่านไปประนมมือคุกเข่าต่อหน้าพ่อก่อนไปเอาเข่าชิดหน้าพ่อเลยว่าเคยบ่นให้อันดิวฟังหรือเปล่าแต่อยากจะบอกอันดิวให้รู้ว่าพ่อไม่กล้าบ่นให้ลูกได้ยินหรอกแต่พ่อเหนื่อยสังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากใบหน้าที่แดดรมมันระดมเผาหน้าพ่อดำไปหมดด้านไปหมดผมเผาพ่อมันก็เริ่มหงอกเริ่มร่วงถ้าเป็นต้นไม้มันคงจะใกล้ฝั่งเต็มทีแล้ว20ปีของอันดิวอันดิวกำลังเจริญเติบโต20กว่าปีเป็นวัยที่กำลังจะขึ้นเรื่อยๆแต่หันมาดูกลับมามองข้างหลังพ่อดำคนนี้เป็นวัยที่กำลังล่วงไม่รู้มันจะล่วงวันไหนแต่ที่แน่ๆต้นไม้ต้นนี้ใบมันเริ่มล่วงแล้วรู้หรือเปล่าวันไหนถ้าพ่อนอนรักอาดิวลองไปแอบจับฝ่าเท้าพ่อตูบังกระดับว่าฝ่าเท้าคู่นี้มันแตกไปกี่ช่องกี่ช่องมันหนาไปกี่ชั้นกี่ชั้นนี่แหละพระคุณของท่านที่ฟันฝ่าอุปสรรคทิ้งร่องรอยของคำว่ารักเพื่อให้ลูกตัวเองมีความสุขเพื่อให้เมียตัวเองมีความสุขวันนี้อันดิวอยากจะฝากให้พ่อมีความหวังอะไรกับอาดิวมั้งถ้ามีแล้วก็พูดเองเลยไม่ต้องให้หลวงพี่บอกพูดให้พ่อชื่นใจว่าพ่อครับต่อไปนี้อาดิวจะไม่ทำให้พ่อทุกข์ใจแล้วพูดเองเราเป็นลูกผู้ชายพูดให้ไปอาดิวคนนี้จะเลี้ยงดูพ่อจนวันตายพูดให้พ่อผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกว่าวันไหนถ้าบั้นปลายในชีวิตของมันหมดเรี่ยวแรงในการทำมาหากินหรือไม่มีที่จะไปจะได้มีลูกชายไว้เป็นที่หวังในล่างพูดให้พ่อชื่นใจบอกสิ่งที่อาดิวเคยทำผิดอาดิวขอโทษนะครับพ่อใครๆหรอกพ่อเราอ่ะพูดให้พ่อชื่นใจพ่อคนนี้จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยหลังจากพูดเสร็จอาดิวก็กราบลงไปที่ตักทั้ง3ครั้งกราบแบบแบมือช้าๆเหมือนกราบพระกราบเสร็จครั้งที่3อาดิวก็อย่าเพิ่งเงยหัวมาเอาหน้าผากแตะตักท่านนานๆเอาหน้าผากแตะตักท่านไว้นานๆจนกว่าพระจะบอกให้เงยหน้าขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะให้ฟังเสียงหัวใจของพ่อคนนี้เต้นหัวใจพ่อดำคนนี้มันเต้นดังอย่างไรใช้หน้าผากใช้หัวใจของเราใช้หัวใจของเราฟังผ่านหน้าผากผ่านตับผ่านหัวใจที่เป็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อดำของเราคนนี้พ่อคนนี้จะได้เอามือสัตสาคล้ายๆที่กำเครื่องมือหากินมาทั้งชีวิตลูบหัวให้บ้างลูบหลังให้ยังดีไงล่ะลูกวันนี้
เอาหน้าผากแตะตาพ่อนานๆนะจนกว่าพระจะบอกให้เงยหน้าขึ้นมาฟังเสียงหัวใจของพ่อคนนี้มันเต้นดังยังไงฟังดูสิลูกรักลูกรักลูกรัก
อย่าทิ้งแม่นะนี่หัวใจของแม่มันเต้นดังอย่างนั้นคนไหนที่ไม่ชอบคนไหนที่เกลียดคนไหนที่ทิ้งลูกไม่ต้องไปสนใจมันคนไหนวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะแต่ได้ไออุ่นจากลูกชายของแม่แม่ยิ่งมีความรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมอากาศจะร้อนแค่ไหนแม่ก็รู้สึกอบอุ่นจากร่างกายของลูกชายแม่กอดไว้ให้แน่นๆกอดไว้ให้นานๆประเดี๋ยวปวดพระแล้วแม่ก็กอดไม่ได้แล้วมีเมียขึ้นมาเมื่อไรแม่ก็ยิ่งจะทิ้งช่างมันใครไม่สนช่างมันกลับมาหาแม่คนนี้เพื่อนหญิงเพื่อนชายวันไหนมันทิ้งไม่แลกลับบ้านมาแม่นะลูกแม่จะรอทุกเวลาแม่จะเอาอยู่ไหนยังมีชีวิตกันอยู่ไหมหรือตายกันหมดแล้วขอยังอยู่นะไปอาดิวไปไปกราบท่านอีกครั้งหนึ่งไปกราบท่านใกล้ใกล้กราบโยมพ่อใหญ่นำความอะไรจะถึงวันบวชหลานกูสู้โรคภัยไข้เจ็บมาตลอดทั้งชีวิตไม่ยอมที่จะตายง่ายๆเพราะว่ารอหลานชายของตัวเองก็คือวันนี้นั่นเองบางคนทนไม่ไหวต้องแพ้วิบากกรรมเก่าต้องเสียชีวิตไปก่อนก็มีวันนี้คนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ชื่นใจได้เห็นหลานชายของตัวเองบวชสักทีก่อนที่จะทำให้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนมีความสุขอาดิวยารินทำให้เป็นผู้เผยชี้แนวทางในบางส่วนเท่านั้นพระคุณทุกท่านที่มาวันนี้ล้วนแล้วเป็นส่วนสำคัญของท่านนาคทั้งสิ้นอาดิวไม่ต้องเอาเข้าของเงินทองไปกองให้เขาหรอกเป็นการตอบแทนขอให้อาดิวทำตัวเองไม่ให้เดือดร้อนต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อตัวเองต่อวงศาคณาญาติไม่ทำให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์ไม่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองและก็เรียกว่าอยู่ในทำนองครองธรรมที่ทำให้ตัวเองนั้นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาทำให้อันดิวทุกข์ไปกว่าตัวอันดิวเองด้วยเหตุนี้จงเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมเท่าที่ปัญญาในการพิจารณาบวชเข้าไปแล้วพระดีก็มีเยอะพระไม่ดีก็มีมากแม้กระทั่งที่หลวงพี่เทศอยู่ก็มีทั้งดีและไม่ดีเหรียญมันยังมีกี่ด้าน2ด้านผิดมี3นะด้านข้างๆด้วยเห็นไหมแกยังเข้าใจว่ามีแค่2ด้านแต่จริงๆมันมี3ด้านขอบมันไงเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีดิวจำไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีจำไว้เป็นอย่างและอะไรที่ดีจำไว้เป็นแบบว่าแบบนี้ดีให้สอนใจตัวเองสิ่งที่เราเข้าใจถูกมันอาจจะไม่ถูกก็ได้สิ่งที่เราเข้าใจผิดมันอาจจะไม่ผิดก็ได้ให้อาศัยใครอาศัยผู้ใหญ่ที่เขาได้อาบน้ำอุ่นน้ำร้อนมาก่อนเราให้เขาสอนประสบการณ์ชีวิตไม่มีสิทธิ์เรียนตามกำทันอันดิวเรียนปริญญาโทก็เกินพ่อเกินแม่แล้วเรียนด็อกเตอร์ก็เกินอาจารย์แล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตไม่มีสิทธิ์ตามกำทันเพราะประสบการณ์เรายังน้อยกว่าก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปวันนี้อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมมาคงจะไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะญาติโยมจะได้เตรียมตัวทานเลี้ยงกันประมาณสัก1ชั่วโมงอาตมาจะจบก่อนประมาณ5โมงหรือไม่ก็ประมาณ5โมงเพราะว่าโยมจะได้มีเวลาเตรียมตัวกัน
นะเพราะว่าตมาไม่อยากจะรบกวนญาติโยมในเรื่องเวลาเตรียมตัวพระเทศมากเทศน้อยดูท่ากันน่าจะได้เท่าเดิมแล้วมั้งไม่น่าจะได้เพิ่มนะเนี่ย ก็เอาแค่พอประมาณอะไรเอาแม่บอกน่าจะเพิ่มได้เอาจะฟังจะฟังแนวอะไรตอนท้ายอีกสักรอบไหมจะแนวฟังแนวแบบไหนดีเอาแนวโอ้โหพ่อเติมให้อีกแล้วพ่อเติมอย่างนี้พ่อเติมอย่างนี้ฉันดูท่าก็คงจะลงสักทุ่มนึงเลยเป็นไง ตอนท้ายอยากจะฟังอะไรกันดีเจ้าคะจะได้แหล่ตามใจวัยรุ่นที่มานั่งฟังจะเอาแนวจะเอาแนวไหนแนวไหนก็เรื่องของมึงเฮ้ยกูฟังได้ทั้งนั้นไงจะเอาแนวพระคุณหรือจะเอาแนวพระธรรมพระคุณก็ได้อ๋อได้แนวพระคุณก็ได้ไหนใครอยากได้แนวพระคุณยกมือใครอยากฟังแนวพระคุณเอาขอบคุณนะมึงไหนใครอยากฟังแนวพระธรรมยกมือมีพระธรรมอ้าวมีด้วยเออได้เอางั้นเดี๋ยวจัดให้สองแนวเลยนี่รุ่นเด็กแนวนั้นเดี๋ยวเด็กแนวจะเน่าแล้วอ่ะเอานั่งกับสมาธิเตอะเดียวอนุญาตนั่งถ้าเมื่อยก็เอามือวางลงถ้าเกิดหายเมื่อยก็ยกมือขึ้นสามารถเขาเรียกสามารถนั่งมานานขนาดนี้สามารถขยับขยายได้ในตอนท้ายเนี่ยตมาจะว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ฟังสักหนึ่งบทเป็นการเทิดทูนบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่ถือว่าญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วมีแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตมาทั้งนั้นเลยแต่ตมาจะไม่ร้องเฉยๆจะไม่ร้องเฉยๆโยมพี่พียังอยู่ไหมถ้าอยู่แล้วไปเอากล่องออมบุญมาให้โยมอนุโมทนาด้วยโชเฟอร์ไปไหนแล้วเนาะยังอยู่ไหมหรือไปแล้วไปไหนแล้วกลับไปแล้วเหรอโชเฟอร์ฮะอ๋อ17เมษายนมีเทศที่วัดเราขวัญเทศมหาชาติอาตมาเป็นองค์แสดงเทศสองธรรมาสคู่เดี๋ยวจะมาไม่มาเดี๋ยวจะดูวันนี้นะเดี๋ยวดูวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปนะอย่าเอาเล่นอาพี่พีไปไหนไปแอบนอนหลับอยู่ในรถหรือเปล่าโชเฟอร์ช่วยเอากล่องออมบุญมาหน่อยเถอะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะแหล่แหล่นี้เป็นแหล่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพระจะมรณภาพไม่ใช่นะหมายความว่าจะได้แหล่อื่นต่อแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่โยมโชเฟอร์นะพี่พีอยู่ไหนพี่พีเป็นหลับแน่ๆเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เอามาให้ก็ไม่ให้ญาติโยมได้รอแล้วกันว่าพ่อจ้าแม่จ้าท่านเป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นพ่อกับแม่คนอุดมพรหมวิหารพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตากันท่านมีญาณอุเบกขาI'm not afraid to die.
วันนะยังหวังใจให้เดินเพื่อกายฝ่ายรอยิ้มพ่อแม่ไปที่ไหนรักนะพระภาคใสพระคุณของท่านแสนจะกว้างไกลเกินกว่าใครใครที่จะอุทานหมดยังอื่นหมดเชื่อใจไว้ใจได้เพราะกับพ่อแม่เราแล้วสังคมทุกวันนี้อาดิวก็ดูเอาเองก็แล้วกันมีแต่ปัญหาบางทีญาติพี่น้องกันแท้ๆ เห็นไหมยังเอาเปรียบกันยังโกงกันเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่คู่นี้ไม่มีการเอาเปรียบลูกไม่มีการที่จะคิดทรยศลูกพ่อแม่ฆ่าลูกมีไหมก้อนนั้นมันเบิกมันโยนไฟฟ้าอาเดอาดิวว่ามีไหมโยนไฟฟ้าแต่ที่นี่ไม่มีพ่อแม่ฆ่าลูกมันมีไหมเครื่องมือถือจะมีตอบแบบฉลาดถ้าตอบแบบไม่มีแสดงว่าโง่เพราะอะไรถึงมีก็เพราะพ่อแม่คู่นั้นไม่มีคุณธรรมแต่มันมีเยอะไหมน้อยหนึ่งในล้านจะเจอสักคู่นึงที่ใจโหดเอามาหิดฆ่าลูกไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้ไว้ใจลำบากยากนะจึงบอกให้น้องอาดิวได้รู้ว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องให้พ่อแม่ไว้ใจตัวเราด้วยให้พ่อแม่เชื่อใจเราด้วยเชื่อใจในอนาคตนี้ว่าจะไม่ทิ้งท่านในอนาคตนี้จะทำให้ท่านมีความสุขมนุษย์ยุคนี้นะพี่น้องขอร้องว่าอย่าจงไว้ใจหากเราตายได้ทุกเมื่อเชื่อไหมเหมือนฟ้าที่ตายน้ำเอื้อมมนุษย์เดินดินลิ้นไม่ไม่ใช่แกงลองปิ้งฟองยิ่งกว่าพีไม่ใช่แกงบองจะลองยิ่งกว่าพีก็จะมีเงินแม้แต่พระทรงต้องสิ้นบางองค์ก็ยังไม่สิ้นนะทุกสาพ่อตาบางแตนก็เริ่มแหงตาศิลธรรมถึงข้าจะพบใช่แกงกล้าใส่ใส่ร้ายสมยังมีหนังสือลงหนังไทยรัฐยังมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพระองค์ดีพระให้ดีก็ชอบจะมีกันเดือนดาลดีกับหัวคอยขัดนะคอยฝืนจะเล่าเรื่องจริงนะให้ฟังนะพี่น้องนะที่ฟังดีๆอย่าเบื่อฟังหลวงพี่เล่นแต่จะเชื่อฟังแล้วอย่าเบื่อเชื่อไหมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นสาววัยรุ่นวัยรันฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวัยรุ่นวัยรันใส่เสื้อสีแสนกระโปรงสั้นๆเหมือนจะไปเดินแฟชั่นยิ่งฉันเห็นคนสวยไปนั่งไกลอาสงก็ไม่ได้มองพระองค์นะนะไม่มองพระองค์หนึ่งนะทรงกำลังเป็นหนุ่มยกมือตะคุ่มไหว้พระแม้พระองค์นั้นก็ช่างร้ายท้องไม่ยอมรับสงสัยราคาเหลือเกินไม่มอง
ดิวหลับตาลึกตามเลยมั้งเนี่ยนะอันดิวหลับตาลึกตามเลยฉันเสร็จตรวจลมยังตกตาลุกขึ้นยืนผ้าเหลืองมุ้งก็เพราะกางเกงในพระบิดาที่ยงสงสัยอันดิวมันคงตื่นญาติโยมในศาลาตาพาก็ล็อกลั่นและญาติโยมในศาพอจะรู้เรื่องไหมพอจะรู้ใช่ไหมพระนักเรียนมีไหมมีไหมมีบวชก็ไปเดี๋ยวหน้าก็ต้องเจออะไรมากมายเพราะฉะนั้นหลวงพี่เตือนไว้ซะก่อนให้เอาชนะใจตัวเองนะรู้ป่ะโดยเฉพาะตัวเองเป็นตำรวจเนี่ยอย่าไปหาทางออกกับลูกปืนสังเกตดูเนี่ยตำรวจมันชอบหาทางออกทางลูกปืนหาทางออกกับลูกปืนเพราะมันเก็บกดทหารนี่ไม่มีสิทธิ์พกปืนเหมือนตำรวจนะตำรวจเนี่ยไวมากขุนหันพันแล่นฉับพลันทันทีป้องเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนไปเจออุปสรรคปัญหาข้างในเจออะไรที่ขัดหูขัดตาขัดใจก็ขอให้ชนะใจตัวเองแล้วอยู่ให้ได้นะหลวงพี่ฝากไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะว่าไม่บอกเตือนไว้ให้นึกถึงให้นึกถึงI'm not.
สมสมัยด้วยเวลาอาตมาภาคของหน้าของคุณพระศรีพระรัตนตรัยจงช่วยอำนวยชัยปกปักรักษาให้ท่านพ่อนาคศิวกรขวัญใจสกุลจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีชีวิตที่ไม่เจ็บไม่จนไม่เจ๊งมีแต่เห็นทุกประการรับประทานเสด็จพระธรรมเทศนามาพอได้เวลาจึงขอสมมุติชุติรวมคงไว้แต่เพียงเท่านี้วังก็มีด้วยประการฉะนี้กรวดน้ำรับพรเดี๋ยวค่อยประเคนทีเดียวกรวดน้ำให้เจ้าพี่เจ้าทางเจ้าของท่านรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติปิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนราโสยะตามณิโชติระโสยะหาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตโกวะโสหมดโรคหมดภัยเสนียจันไรให้วิวัชชัยเยโยมสาธุกันดังๆนะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวกล่องทุนการศึกษามายกมา1 2 3สาธุสาธุสา